วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันร้องเพลงที่จะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นนักร้องอาชีพเพราะนี่คือรายการลูกทุ่งไอดอลตลอด2ปีที่ผ่านมากับการเดินทางของรายการลูกทุ่งไอดอลเราได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคราบน้ำตาให้กับผู้เข้าแข่งขันกรรมการและคุณผู้ชมทางบ้านไม่มากก็น้อยและวันนี้เราได้รวบรวมโมเมนต์พิเศษที่ยังอยู่ในความทรงจำของทุกคนกลับมาให้ได้ชมกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่แล้วเราได้รวบรวมเรื่องราวสุดประทับใจมาให้คุณทุกคนได้ดูกันและวันนี้เรายังรวบรวมเรื่องราวสุดประทับใจที่ยังคงตราตรึงใจของคุณผู้ชมกลับมาให้ได้ชมกันอีกครั้งถึงลำดับของผู้ท้าชิงจากเก้าอี้หมายเลข37เชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชื่อจริงชื่อเปียชัดค่ะชื่อเล่นเปียชัดค่ะชื่อจริงกับชื่อเล่นเดียวกันเราเป็นคนมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอุบลราชธานีปกติแล้วเราซ้อมร้องเพลงบ้างไหมบ่ค่ะไม่ปกติแล้วเราเลิกเรียนเราไปทำอะไรอยู่ห้องแล้วมึงเดี๋ยวกลับไปเล่นเตะบอลค่ะคนอื่นไปซ้อมร้องเพลงปิยะฉัตรซ้อมเตะบอลแล้วเราพร้อมไหมพร้อมอยู่ค่ะแต่ว่าหนูน้ำแบบแห้งได้มั้ยค่ะแต่ว่าลูกอาจารย์มีผมลูกเอาผมมาตุ่มร้องเพลงนำทีนี่ปากสั่นเลยนะเดี๋ยวเราแบบเราไปเตะบอลข้างหน้าศัตรูก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงค่ะหนูเห็นสนามฟุตบอลอยู่หันอยู่ค่ะเออว่าตบมือนั้นหนูมาตอนที่ว่าเขาอัดอันยันทายเพลง MV เพลงอ่ะนะคะหนูก็เห็นก็เตะบอลเขาแข่งบอลอยู่ค่ะหนูว่าหนูสิไปจับเบิ่งอยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อมันสิเหลือใช่มั้ยค่ะตัวหนูก็เห็นเขาแบบว่าเพื่อที่ได้เพลงแล้วบาดนั้นหนูมาเรานั่งคุยกันเลยดีกว่ามาเรานั่งคุยกันเลยมั้ยเอาเสื่อมาปูมาเราอยากเตะบอลนี่เราไม่ได้อยากมาแข่งเลยนี่หนูไม่ได้มาแข่งตอนแรกได้ค่ะแต่ว่าครูเอาเข้ามาแล้วหนูก็ต้องแข่งค่ะชอบปิมาเอาเสื้อไปหนาวมาเออเอาเสื้อไหมโอ้ยแต่หนูใส่หนูเอามือเลยได้ค่ะนี่เฮ้ยไปรับให้ยืมลูกให้ยืมน่ารักจังได้อ่ะเดี๋ยวพี่ดีก่อนใส่ได้ไหมมาปีไม่ได้เลยอ่ะขาดปีไม่ได้เลยงานเนี้ยมาได้ยินอันนี้ผูกสายด้วยผูกสายผูกหน่อยผูกไม่เป็นดิถือไม้หน่อยค่ะถือไม้หน่อยเหมือนเมื่อกี้เรายืนไร้ประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้เราก็คิดไม่ได้จริงๆเลยพร้อมยังหายหนาวไหมขอบคุณค่ะเออดีขึ้นนะลูกนะดีขึ้นอยู่ค่ะโอเคแล้วตอนนี้เราพร้อมที่จะเลือกท้าชิงเก้าอี้จากเพื่อนๆแล้วหรือยังหนูได้เป็นคนเลือกได้ค่ะมันเหลืออยู่4อันแม้4เลมันเหลืออยู่4แม่นค่ะเออแล้วเราก็ต้องเลือกถูกไหมค่ะแต่ว่าหนูบ่ได้แบบว่าหนูบ่ได้แบบว่าสิแข่งกับไผได้ค่ะแต่ว่ามันเหลืออยู่4อันหนูก็เลยต้องเลือกพร้อมมั้ยพร้อมค่ะและถึงเวลาแล้วนะครับที่ผู้ท้าชิงจะต้องเลือกชิงเก้าอี้จากหมายเลข4ค่ะหมายเลข4นะครับเชิญเลยครับเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะชื่อลินค่ะปานวรินทร์วิลาค่ะอายุ24ปีค่ะเรามีกิจกรรมว่างๆหลังเลิกเรียนไหมฮะของหนูเหรอคะส่วนใหญ่หนูก็หาของกินอ๋อคนนี้ถนัดกินคนนี้ไปเตะบอลแล้วเราตื่นเต้นไหมเปล่าเราไม่ตื่นเต้นแล้วเราหนาวไหมตอนนี้มันไม่หนาวแล้วค่ะอยู่ข้างพี่เอก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อ้าวแล้วทำไมปิยะฉัตรยืนข้างพี่แล้วยังหนาวอยู่อ่ะโอ้ตอนเล็กเอมันเห็นค่ะแต่ว่าหนูได้เสื้อแขนยาวแล้วค่ะหนูก็เลยบ่หนาวอ๋อโอเคตอนนี้ไม่หนาวนะบ่ค่ะและถึงเวลาแล้วที่น้องปิยะฉัตรจะต้องเลือกเพลงมาท้าชิงนั่นก็คือเพลงเพลง
หงฟ้าค่ะหงฟ้าค่ะเพลงหงฟ้านู่บ่ได้อันนั้นเนี่ยค่ะนู่บ่ได้ว่านู่ร้องได้นะคะเพราะว่ามันมีอยู่4เพลงมันบอกค่ะเพลงแล้วก็เพลงสายอยู่2เพลงแต่ว่านู่มักเพลงแบบว่านู่มักทีมฟุตบอลอยู่ทีมนึงนู่ก็เลยเอาอันนี้ค่ะนี่เรื่องมาจากทีมฟุตบอลเราไม่ได้เลือกจากว่าเราถนัดร้องหรือว่าวิเคราะห์ว่าฝั่งตรงข้ามเขาน่าจะร้องไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยบ่ค่ะเพราะว่านุ่มบ่จักเพลงอันอื่นเลยค่ะอันนี้นุ่มก็บ่จักเพราะว่าอันนั้นนุ่มมักทีมฟุตบอลมากค่ะแต่ว่านุ่มก็เลยเอาตัวนี้ค่ะหนูชอบทีมฟุตบอลอะไรลิเวอร์พูลค่ะลิเวอร์พูลชอบเหมือนพี่เลยลิเวอร์พูลเหมือนกันชอบลิเวอร์พูลเหมือนกันเลยเลือกเพลงหงฟ้าปิยะฉัตรเป็นคนที่เลือกในสิ่งที่เรารักสู้ให้เต็มที่นะโอกาสเป็นของทั้งปิยะฉัตรและน้องลินแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับถึงเวลาแล้วครับที่เขาทั้งคู่จะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลกับเพลงหงฟ้าครับการแข่งอ่ะเรามาร้องให้ทุกคนอ่ะมีความสุขมากที่สุดก็คือแบบไม่อยากจะให้แบบเครียดมากอะไรเงี้ยพอน้องก็โอ้โหดูแบบเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นหนูไม่ควรที่จะแบบต้องไปเครียดอะไรเยอะมันก็ทำให้มันเต็มที่ทั้งคู่ค่ะแล้วผลงานก็ออกมาที่เห็นคือมันออกมาดีเจ้าบินออนลาเข้าช่วยห้องฟ้าเจ้าจนมีแรงเลือกมันตาแข็งก็สอดแสวงเที่ยวหาไม่ที่ตอนจากลาไม่เคยว่าเห็นใจเรียนสุดท้ายเป็นกายไม้หงทองจ
บลงไปแล้วครับกับหงฟ้าคุณไฮครับเป็นยังไงบ้างฟังแล้วหนูคิดว่าหนูทำวันนี้แล้วหนูโอเคไหมได้หนูเห็ดหนูก็เห็ดสื่อค่ะหนูบอกได้ว่าหนูสิวังเอาทีหนึ่งเอาทีอย่างหนูเห็ดแล้วหนูก็สบายใจค่ะชอบชอบคือทำออกไปแล้วก็พอใจในตัวเองใช่ไหมลูกแม่ค่ะดีมากหนูรู้ไหมว่าถ้าสมมตินะลูกนะหนูไม่ได้เข้ารอบแต่คนจำหนูได้ทั้งสตูและทั้งประเทศเลยรู้ไหมคนจะจำหนูบรรลุโลกเลยลูกจริงค่ะหนึ่งในนั้นเอกลักษณ์แบบหนูเนี่ยหนูรู้ไหมมันหาดูได้ยากฮะแปลว่าน้องแปลกเหรอคะดีและไม่ดีคุณแปลกดีของแปลกแบบนี้หายากมากหนูรู้ไหมเอกลักษณ์อยู่บนมากลายหนึ่งค่ะแต่ว่ามีหนูผู้เดียวนี่แหละค่ะแต่ว่าตาเข้ามาเข้ากับแบบว่าคือหนูนี่แหละค่ะเออคือหนูนี่แหละแต่ว่าตาเข้าติว่าไทยเข้ากับว่าไทยได้แต่ว่าหนูว่าไทยโบแข็งแรงค่ะแต่ว่าหนูก็เลยว่านี่แหละค่ะหนูว่าไทยไม่แข็งแรงเนี่ยเราพยายามเข้าข้างเราพยายามฟังเออเขาพูดไม่แข็งแรงใช่รู้ว่าเขาพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงภาษากลางไม่แข็งแรงใช่ไหมลูกที่บ้านพูดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเนาะหนูเนาะหนูก็ว่าแบบนี้ครับจ้ะแบบว่าว่าก็มูหนูก็ว่าแบบนี้หนูก็ทางเขาแล้วก็ฝั่งบงเรือก็ทางเขาแล้วไม่ผิดไม่ผิดหนูไม่ผิดเลยลูกไม่ผิดลูกไม่ผิดไม่ผิดลูกไม่ผิดไม่ผิดเออว้าวรอดว้าวรอดมาพูดถึงลินเหรอลูกเหรอหนูก็น่าจะออมแรงให้เจ้าปิยฉัตรมันสักนิดนึงการแข่งขันออมแรงได้ไงล่ะคุณปัดโทคนอย่างนี้ออมไปเถอะไม่มีอะไรเสียคนยังไงเอ็นดูนางอยากเก็บนี่ซื้อไปไว้ที่บ้านได้เลยนะแบบเนี้ยสนุกทั้งวันมีของให้เล่นเยอะมากอ่ะไม่รู้ว่าใครจะเข้ารอบขอให้โชคดีนะลองดีมากลูกคุณเป๊กกี้ครับมีอะไรอยากจะคุยกับทั้งสองท่านไหมฮะดิฉันกำลังชื่นชมผลงานของธรรมชาติอยู่นะฮะคุณช่างเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองเป็นแนวอินดี้คือพูดคุยแบบสบายๆคุณสามารถฝากไมค์กับพี่เอแล้วแบบอ่ะถือดิฮะแล้วคุณก็มัดเสื้อได้หน้าตาเฉยโดยไม่มีความกดดันอะไรเลยไม่แยแสอะไรเป็นตัวเองคุณคือเด็กแนวแนวไหนคะไม่สนโลกไม่สนโลกไม่สนโลกอ่ะเป็นพวกอินดี้ตอนร้องเพลงออกมาเอ้ยเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนที่พูดเนี่ยก็คือว่าแบบว่าเป็นคนพื้นบ้านอะเนาะก็ว่าจังซี่ก็คุยแบบเนี้ยแต่ว่าร้องเพลงมาปุ๊บไม่มีสำเนียงอีสานติดอยู่ในนั้นเลยเจ้าบินออลาหรือไรหงฟ้าจะมาเรียกเจ้าอยู่พรมมินในห้อยมาสิ้นแค่เพียงพรมแดนตอนร้องคือสมูทดีมากระหว่างที่ร้องรับส่งกันอยู่กับลินนี่อย่าพึ่งค่ะนุ๊กขอกันก่อนขอบยินดีค่ะยินดีหนูฟังนี่ต้นแรกหนูฟังบางรายเทือนได้เมื่อคืนเกือบหนูบ่ได้นอนแม่หนูฟังเพลงแบบว่าหนูอยากหนูบ่ได้นะค่ะหนูอยากหนูจำเนื้อบ่ได้โอ้หนูก็ว่าใหญ่บ่เนาะหนูก็บ่นะค่ะหนูก็ฟังเมื่อคืนกังวลกังวลแม่ค่ะหนูขี่รถเมย์มาหนูก็ฟังหนูลงมาขึ้นรถไฟเขาบอกว่ารถไฟมาหนูขาดแต่ฟังเพลงใหญ่นั้นแล้วก็อันนู้นนู้นนู้นแล้ววะแล้วบอกนู้นนะคะนู้นนู้นเมื่อนู้นก็ว่ามันไล่นู้นที่ค่ะแบบมันไล่คนนะคะแบบแล้วบอกให้นู้นไปขึ้นรถไฟนะคะมันสิไปแล้วละวันนะคะมัวแต่แก่เพลงใช่ไหมนู้นนู้นก็ค่ะฟังอยู่ค่ะโอ้กูนู้นบ่ไปเดี๋ยวอยู่บ่ว่าโอ้บ่ไปก็อย่าดีอย่าอย่าเงินคือจะเทแล้วคือจะไม่มาแล้วบ่แม่นค่ะนู้นนู้นแบบว่าคุยอะไรกับพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าไม่เป็นการรบกวนขอตั้งแต่ต้นอีกรอบหนึ่งนู่นู่โอ้ยแต่ว่าว่าไม่นู่สิว่าบุคือการเดียบนะก็ไปขึ้นรถไฟแล้วก็มัวแต่แก่เพลงถูกไหมเราก็คือแบ็กกี้ไม่เรื่องนี้เราต้องรู้ขาเข้าใจเธอเออจริงเออคุณแบ็กกี้ช่วยคอมเมนต์ที่การร้องเลยอย่างที่พี่บอกการแข่งขันเนี่ยมันจะสนุกก็ต่อเมื่อเราละทิ้งความกดดันทั้งหมดหนูไม่ได้กดดันนะคะแต่ว่าหนูก็รู้สึกใจเย็นๆฟังพี่เป๊กกี้ก่อนพี่ว่าล่ะคำว่าละทิ้งหมายความว่าปิยฉัตรไม่ได้กดดันนั่นแหละคือเนี่ยไม่กดดันอะไรเลยอ่ะคือเนี่ยสบายๆอีกนิดเดียวก็คือจะแบบจะนั่งแล้วก็ทำอะไรเอาข้าวมากินไหมหนูกินข้าวแล้วค่ะกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วค่ะสองเดือนบวกค่ะเขาบอกให้หนูไปกินข้าวสองเดือนหนูก็เลยพอแล้วเขาไม่อยากรู้ว่าเรากินแล้วก็พอแล้วพอเถอะน้องกินข้าวแล้วพี่เป็กกี้
ปิยะฉัตรถ้าเสร็จแล้วไม่ว่าเธอจะแพ้หรือชนะไปกินยาพร้อมเรานะลินเหมือนกันวันนี้ทำได้ดีมากลินก็เป็นตัวของตัวเองออกมารีแลกคุยกับพี่เอได้ดีน่ารักมากวันนี้นะคะคู่นี้เป็นอีกคู่นึงเลยที่พี่ชื่นใจมากนี่แหละนี่แหละสิ่งที่เราตามหาอยู่นี่แหละความสบายความแฮปปี้ที่เราดูอยู่บางคนกลัวแพ้จนเสียทรงจริงๆแล้วการพ่ายแพ้ไม่มีอะไรแย่ค่ะมันเป็นภูมิคุ้มกันให้เราได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในทุกวันนี้ความแข็งแกร่งในมนุษย์น้อยมากเพราะฉะนั้นความพ่ายแพ้เป็นสิ่งดีมีไว้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อให้เราล้มแล้วลุกได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งนึงค่ะเอ๊ะผมคุณหนึ่งครับผมชอบคนแบบนี้พี่เอเพราะว่านักร้องเก่งๆเยอะมากแต่คนที่ค้นหาตัวเองอ่ะอาจจะเป็น1ในแสนหรือ1ในพันอ่ะตอนแรกเรารับสมัครกี่คนพี่100คนมีคนไหนที่เป็นเหมือนคนนี้มั้ยไม่มีแต่ว่าคนอย่างเงี้ยมันมีของใช่ถ้าน้องปิยะฉัตรนะถ้าวันนึงที่แบบไม่อยากเล่นบอลอยากร้องเพลงจริงๆบอกพี่ผมอยากทำเพลงให้คุณจริงเออเห็นมั้ยอย่างงี้อยากมั้ยเราอยากมีเพลงเป็นของตัวเองมั้ยหรืออยากเล่นบอลก่อนเอาเพลงก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่หนูก็มักฟังเพลงกันค่ะแต่ว่าหนูก็มักหนูมักก็เตะบอลนะคะหนูมักแบบแล้วอยากมีเพลงไหมเราบอกพี่หนึ่งจักรวาลอยากมีอยู่ค่ะอยากมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะพี่หนึ่งช่วยทำเพลงให้หนูหน่อยชอบอ่ะไอหนึ่งหนูอยากปิยะฉัตรพี่รอคนที่กล้าเรียกเขาอย่างนี้มันนานแสนนานมากไอ้หนึ่งหนูอยากมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะเออเดี๋ยวพี่ทำให้พี่ชอบผลการตัดสินอยู่ในมือของผมแล้วและเจ้าของเก้าอี้หมายเลข4ก็คือน้องปิยะฉัตรพี่เสียใจด้วยนะพี่เสียใจด้วยเพราะเป็นน้องลินเข้านะครับพี่เอใจร้ายอ่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสำหรับน้องลินคือวันนี้หนูมีความสุขมากเลยนะคือมันหัวเราะได้ทั้งวันน่ะอยู่กับเขาอ่ะก็ดีอยากให้กำลังใจปิยะฉัตรหน่อยไหมรักก่อนสักนิดนึงมารักมากและต้องบอกเลยนี่คือการประกวดครั้งแรกของปิยะฉัตรไม่เคยไปประกวดที่ไหนเลยบ่เคยค่ะเคยออกทีวีไหมโอ้หนูบ่ที่เคยค่ะเดี๋ยวหนูหยอกแม่เออหยอกแม่หยอกแม่หน่อยหยอกแม่หน่อยหนูมองหนูของตัวไหนน้อค่ะตัวนี้เดี๋ยวเขาไหมมาเอามองตรงนู้นมองกล้องตรงนู้นอ่ะพี่ยกมืออยู่คุยเลยหยอกแม่เลยก็หยอกเดี๋ยวใครเดี๋ยวหนูสิหายได้นี่ลองดูบอกเลยเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยคุยกับแม่แม่อยากเห็นเราในทีวีมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่บ้างโทษเราค่ะหนูเศร้าละค่ะไม่เศร้าไม่เศร้าสิไม่เป็นไรอยากร้องก็ร้องออกมาลูกมันเป็นไม่เป็นไรนี่คือครั้งนี่คือโอกาสของเราที่เราจะบอกคุณแม่ความรู้สึกจับคนหนูหายได้ยาวต้นไห้ได้ค่ะยาวต้นไห้ยิ้มยิ้มบอกคุณแม่ก็ได้รักคุณแม่ขนาดไหนนุ่มโอกาสนุ่มก็เคยบอกให้แล้วจะนี่ไงบอกสินี่คือการบอกว่าไปแล้วบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยว่าวน้ำแม่ว่าวน้ำแม่เอาสันสันนุ่มค่ะแล้วแต่เลยปิยะฉัตรปิยะฉัตรสบายใจอ่ะหนึ่งสองสามค่ะฮักแม่ด้วยค่ะก็ขอบคุณสาอุบลแล้วก็คนที่เสียนุ่นด้วยค่ะเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณรายการลูกทุ่งไอดอลค่ะที่ให้นุ่นได้ออกโทรทัศน์ค่ะครั้งแรกได้นี่ค่ะขอละค่ะขอบคุณค่ะจากนี้เป็นต้นไปใครจะรู้จักเรามากขนาดไหนขอให้เรารักษาความเป็นตัวเราคงเอกลักษณ์ของเราไว้แบบนี้และเป็นคนที่จิตใจดีแบบนี้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ปิยะฉัตรขอบคุณครับหากหลายหลายลูกต้องมุดต้องหวนลูกก็ขอบคุณแบบพวกพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่สุดก็คือรายการนี่แหละค่ะขอบคุณรายการลูกทุ่งไอดอลผู้ที่จัดทำรายการนี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะ
ถือว่าเป็นผลงานที่ทำให้แฟนๆรายการได้รู้จักปิยะฉัตรและหลงรักในความใสซื่อของเธอต่อกันด้วยคู่จิ้นฝ่ายชายและเชื่อว่าคู่จิ้นคู่นี้ก็เกือบทำให้ทุกคนฟินจิกหมอนมาแล้วหักกันมาแต่โดนแล้วบ่มีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี่ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายตาสีหังหรือเศร้าสีหังกลับมาฟินจิกหมอนกับคู่จิ้นฝ่ายชายกันต่อกับคู่นี้ครับเรามาที่คนต่อมาแล้วครับหมายเลข22เชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเขตศิรสิทธิ์พันยานะครับมาจากจังหวัดอุดรธานีครับผมหนุ่มอุดรหนุ่มอุดรนะครับอะไรครับเมื่อกี้เห็นคู่แรกไปแล้วนะครับเพื่อนๆแข่งไปแล้วเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเพื่อนๆทั้ง2คนทําได้ดีมากเลยครับคือด้วยความที่ผมเองก็เป็นคนชื่นชอบเพลงลูกทุ่งครับแล้วเห็นเพื่อนอ่ะที่เป็นคนรุ่นใหม่ทําได้ดีขนาดนี้ก็รู้สึกภูมิใจครับผมแล้ววันนี้เราได้สิทธิ์ในการเลือกโจทย์เพลงเองมั่นใจกับโจทย์เพลงที่ตัวเองเลือกแค่ไหนครับก็มั่นใจเกือบ 100% ครับอ่ะตีซะว่า 99% ไปเลยประมาณนั้นเอาละปรบมือให้กำลังใจเขตนะครับเอาละครับเก้าอี้ที่น้องเขตจะเลือกท้าชิงได้แก่เก้าอี้หมายเลข3ครับผมเก้าอี้หมายเลข3โอ้โหเหตุผลที่เลือกน้องสนุกนะครับเพราะว่าคิดว่าน้องจะเป็นคนที่ประสบการณ์น้อยสุดเราก็ต้องเอาคำหวานเราก็ต้องไปโปรยเสน่ห์ใส่เขาเราเข้ารอบมาจากเพลงเพลงเสรีขอพรครับโอ้โหเข้ารอบมาจากเพลงเสรีขอพรแสดงว่าต้องเจ๋งถึงได้นั่งเก้าอี้หมายเลข3นะครับเพราะฉะนั้นเขตครับแน่ใจแน่ใจครับเปลี่ยนมั้ยไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนผมชอบเขาแล้วไงชอบแล้วอ๋อแล้วครับอาจจะมีการร้องเสร็จแล้วคุกเข่าขอแต่งงานเก็บอาการกันแป๊บนึงนะครับอ๋อแล้วครับน้องเขตจะใช้เพลงอะไรมาแข่งขันนะครับและเพลงที่น้องเขตเลือกท้าชิงคือเพลงสไตล์ว่าสิบอทิมกันครับผมถึงเวลาแล้วครับที่น้องทั้งสองคนต้องมาพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลกับโจทย์เพลงใส่ว่าสิบอทิมกันครับแพ้ชนะไม่สำคัญแต่ว่าสำคัญที่ใจครับนี่หักกันมาแต่โดนแล้วบ่มีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี่ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายตาสีหังหรือเศร้าสีหังสิจับมือกันอย่างว่าสังว่าหัวใจสวยน้องบ่หัวซาบัดสิว่าไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแทนกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่เฮาเพลงนี้นะครับผมกะคิดเป็นประสบการณ์ของผมครับจากอดีตมาใส่ในเพลงนี้นั่นมันจะเป็นการสื่อสารอารมณ์ได้ง่ายขึ้นครับน้ำตาพังลงยาวยาวย้อนทั่วสาวเปลี่ยนใจให้จนเซบ่คิดบ่ฝันว่าฮักสิหังสิเพสะเลแต่ดอกนี้ไร้กลิ่นหอมเฮ็ดจึง
ใดหัวใจบ่พร้อมหรือต้องยอมรับความเป็นจริงอีหลีให้สาเด้อให้ตายมื้อนี้ให้คนที่ลืมสัญญาใส่ว่าสิบ่ทิ่มกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแทงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ่มกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่เฮาจนจอยไปมิดจอยบ่หวนขึ้นมาฮะใส่ว่าสิพอทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแทงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิพอทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิพอแบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่เฮาใส่ว่าสิพอทิ้งกันโอ้โใส่ว่าสิบ่ทิ่มกันคณะกรรมการครับเป็นยังไงครับใส่ว่าสิบ่ทิ่มกันครับโอ้ยเนาะม่วนเนาะโอ้ยจังมันม่วนแท้เนาะพี่น้องมันแซ่บอ่ะขอพี่ลุงครับพี่ลุงครับพี่ลุงมันแซ่บหลายครับแซ่บนัวครับครับนะครับแล้วก็ผู้ท้าชิงในเขตก็เขาเรียกว่ามีโอกาสไงนะครับอย่างที่เขาบอกคือเลือกเพลงที่เข้ากับปากตัวเองและสำเนียงมันได้ครับนะครับได้ต้องทำได้ด้วยไงนะครับแต่ประมาททางนี้ไม่ได้นะครับผมทางเนี่ยทางอมวยเนี่ยนะฮะอมวยเอาจริงหน้าดูสายตาแล้วนะครับอมวยนี่พยายามครับแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่บ้างนะครับผมถือว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยครับตอนนี้ยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยครับครับผมมาที่คุณนุ้ยหน่อยดีกว่านะครับฮะนะครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ของน้องสนุกครับครับอันดับแรกก็ต้องยินดีกับรุ่นน้องก่อนสนุกครับในที่สุดสนุกก็ได้ฟีเจอริ่งกับเขตแล้วแต่อย่างหนึ่งคือเขตเขาได้เปรียบตรงที่เขาเป็นคนอีสานแล้วเลือกเพลงอีสานมาร้องเขตเขาว่าวทุกวันแน่นอนพูดไปว่าวไปถึงพูดว่าวก็คือพูดว่าวอีสานว่าวอีสานว่าวก็คือพูดเขามีประสบการณ์เรื่องการพูดอยู่แล้วอ่ะพี่ว่าสนุกร้องแบบว่าจริงจังไปนิดนึงมันเลยทำให้แบบว่าดูเราเป็นกังวลเท่านั้นเองฮะคุณแป๊กกี้ครับคู่นี้ดีกว่าคู่แรกในสถานะที่เรียกว่าพออีกฝ่ายนึงร้องคนที่ยืนรอที่จะร้องไม่ได้นิ่งครับก็ยังเสริมเสน่ห์เล่นกล้องฉายแววนู่นนี่นั่นแล้วก็เขตเนี่ยฉลาดเลือกเพลงที่เป็นสำเนียงอีสานซึ่งเสียงแบบเนี้ยฝึกไม่ได้มันมาจาก DNA พี่บอกเลยว่าคู่เนี้ยอยากจะใช้คำว่าบ้าบอเสียดายรักทั้งคู่เลยขอบคุณคณะกรรมการครับผมเอาละครับผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับและผู้ที่จะได้ไปนั่งเก้าอี้หมายเลข3ได้แก่น้องเขตครับแสดงความยินดีกับน้องเขตด้วยนะครับวันนี้เราท้าชิงได้สำเร็จแล้วนะครับมีอะไรจะพูดถึง
น้องสนุกก่อนจะลาจากกันไหมฮะก็คือน้องเป็นน้องที่น่ารักอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสามารถครับก็อยากจะให้น้องฝึกซ้อมแล้วก็ก้าวต่อไปเพราะความฝันไม่มีทางหยุดสำหรับคนหยุดฝันครับผมครับผมไม่มีทางหยุดสำหรับคนที่มีความฝันนะครับน้องเขตไปนั่งเก้าอี้หมายเลข3เลยครับขอบคุณครับสนุกวันนี้นะครับเรารักษาเก้าอี้ไว้ไม่ได้นะครับแต่เห็นแล้วว่าสนุกสู้เต็มที่แล้วนะครับภาษาเป็นอุปสรรคใหญ่ในครั้งนี้นะครับปรบมือให้กำลังใจสนุกด้วยครับฝากถึงพี่เขตนะครับว่าสู้แทนน้องนุกด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็คอยเชียร์เต็มที่ครับผ่านไปแล้วกับคู่จิ้นฝ่ายชายที่เกือบจะทำให้ทุกคนฟินจิกหมอนแต่มีอยู่หนึ่งคู่ที่ทำให้ทุกคนได้ฟินและยิ้มจนก้ามปลีจะเป็นคู่ไหนไปชมกันครับเอางี้นุ้ยอ่ะก็ไม่ได้ลังเลอะไรหรอกนุ้ยก็ไม่ได้คนยากอะไรมากมายหรอกเปลี่ยนจากกีตาร์เป็นพี่ก๊อตได้ไหมฮะเก่งใจไหมนุ้ยมือนุ่มนะมาเล่นมาเล่นมาเล่นวันนี้นะครับขอเพียง1จัดให้5นะครับทุกคนลุมครับ1 2 3 1 2 3มาถ้าเจอกันเจอกันที่กลับที่นั่งอยู่ด้านนี้นุ้ยงงงงไปไหนไม่ถูกเหมือนสูญเสียความบริสุทธิ์นะฮะรอไม่กับนุ้ยนะครับทางนี้ตอนนี้เราพักความฟินและไปพบกับคู่ท้าชิงเก้าอี้อันดับหนึ่งฝ่ายหญิงในซีซั่น3พร้อมๆกันต่อกับการท้าชิงเก้าอี้อันดับ1ในซีซั่น3เรามาแข่งกันต่อเลยครับกับฝ่ายหญิงนะครับน้องหมายเลข16น้องกิ๊กเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกิ๊กคนที่เราต้องท้าชิงด้วยก็เหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วนะมั่นใจว่าคนนี้ท้าชิงสำเร็จแน่นอนมั่นใจค่ะและน้องกิ๊กนะครับเลือกท้าชิงกับเก้าอี้หมายเลขหมายเลข1ค่ะเลือกท้าชิงกับเก้าอี้หมายเลข1น้องเบลครับผมเชิญเลยครับคิดว่าจะรักษาเก้าอี้ตัวเองได้ค่ะเราคิดว่าเราเก่าอยู่เอาเรื่องอยู่สู้ได้ค่ะไม่งั้นเราไม่เลือกน้องหรอกพอรู้ว่าเป็นกิ๊กท้าชิงเราหวั่นใจไหมเรายังเต้นเครื่องกันอยู่เลย และเพลงที่น้องกิ๊กนะครับใช้มาท้าชิงเก้าอี้น้องเบลได้แก่เพลงเพลงหัวใจทศกัณฐ์ค่ะเป็นเพลงที่โชว์พลังเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับโอ้รายละเอียดเยอะเหมือนกันทำไมถึงเลือกหัวใจทศกัณฐ์น้องกิ๊กเพราะว่าเป็นแนวเพลงที่หนูถนัดค่ะก็คือถนัดเพลงช้าค่ะแล้วสืบมาไหมว่าเบลเนี่ยเขาถนัดเพลงอะไรน้องก็ร้องดีค่ะหนูก็อยากจะร้องเพลงคู่กับคนที่ร้องดีๆเหมือนกันค่ะไอ้ยาน้องทั้งสองคนนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะมาพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลกับบทเพลงที่ชื่อว่าหัวใจทศกัณฐ์ครับคิดดีแล้วหรอมาท้ากับหนูอ่ะหนูก็อีหมายเลขหนึ่งนะที่น้องได้นั่งหมายเลขหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงมันตรงกับร่องเสียงน้องหรือว่าแนวถนัดหรือเปล่าช้ำแต่ชนะ
เพลงเนี้ยเพราะว่ามันก็เหมาะกับหนูเหมือนกันแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเหมาะกับน้องหรือเปล่าหนูคิดว่าหนูซื้อดังใจทศกัณฐ์ครับขอฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการคุณฝนธนสุนทรครับชื่นใจทั้งคู่เลยทั้งคู่ทำได้ดีมากแล้วก็ร้องได้แบบผู้ชายคนนี้ใจหยักจริงๆน้องเบลมิเสียแรงที่นั่งเก้าอี้หมายเลขหนึ่งสู้สุดใจขาดดิ้นเหมือนกันแล้วก็น้องเบลขึ้นหัวคนแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าขึ้นหัวดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งเมื่อรักกันก็ชื่อเมื่อรักคืนก็ช้ำแต่ฉันนายใจยังไม่จำว่ารักคำไม่เจ็บทุกทีน้องกิ๊กมาต่อก็ไม่ได้ด้อยเลยไม่ยอมครับไม่ยอมกันเลยทีเดียว2 คนนี้สู้กันแล้วก็ฟาดฟันกันมากอยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางสีดาคณะกรรมการนี้มองหน้ากันแบบโอ้โอ้โอ้กันแบบเหมือนเราดูเชียร์มวยเหมือนเราเชียร์มวยหรือเชียร์วอลเลย์บอลที่เขาแบบโต้กันนะคะแล้วบอลไม่ตกสักทีอะตะกี้ไม่เหมือนเชียร์มวยเหมือนเชียร์อะไรเหมือนเชียร์ประกัดการเชียร์ประกาศนี่พี่ก๊อตเราเสียงดังไม่ได้ครับเพราะถ้าเชียร์เสียงดังแล้วประกาศมันตกใจใช่ไหมคะต้องเก็บอื้อฟ้าเหมือนคนท้องผูกเหมือนกันนะทั้งคู่ต้องบอกว่ากินกันไม่ลงจริงๆค่ะพี่ก๊อตใช่ครับผมพี่ฝนภูมิใจค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณฝนครับขอฟังความคิดเห็นจากคุณหนึ่งจักรวาลครับเอาจริงๆตอนนี้ไม่รู้จะติอะไรคือร้องแล้วแบบมันใช่ทั้งคู่เลยพวกเราทุกคนชื่นใจนะที่เห็นเด็กรุ่นใหม่ร้องได้ขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วแต่ความชอบจริงๆดีทั้งคู่คือเสียงดีทั้งคู่แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแต่ถ้าต้องเสียใครไปรู้สึกเสียดายนะครับก็ขอทุกคนโชคดีนะครับโชคดีครับ
ขอผลคะแนนให้ผมเลยครับขอบคุณครับหล่อจังเลยอ่ะตั้งแต่ได้แชมป์ไปเนาะเนี่ยผ่านมือสนุกไปใช่ไหมผู้ชายที่ผ่านมือสนุกได้ดีทุกคนเลยเนาะใช่ป่ะเมื่อกี้ตกรอบเป็นคนหนึ่งม่อนนะเนาะเพราะฉะนั้นม่อนนะใจคอดีๆลูกพี่เขตยังขนาดนี้เลยม่อนน่ะไปอยู่กับป๋าเอกรับรองเดี๋ยวก็ดังนะครับผลคะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะประกาศเลยนะครับแต่ก่อนจะประกาศนะครับอยากจะบอกผลคะแนนหน่อยว่าเป็นอย่างไรคะแนนห่างกันแค่ 0.5 อีกแล้วครับและผู้ที่จะได้นั่งเก้าอี้หมายเลขหนึ่งคือน้องบัลลังก์สะเทือนนกกิ๊กครับแสดงความยินดีกับพี่ด้วยท้าชิงสำเร็จเก้าอี้หมายเลขหนึ่งขอบคุณจริงๆค่ะคือหนูคิดในใจเมื่อกี้แบบว่ามาถึงปีนี้มาถึงรอบนี้ก็ดีใจแล้วเพราะปีที่แล้วมาก็ตกตั้งแต่รอบ100คน ปีแรกชั้นแรกใช่มั้ยครับใช่ค่ะดีใจมากยินดีด้วยนะครับปรบมือกับกิ๊กครับไปนั่งดีใจที่เก้าอี้หมายเลข1เลยครับและในซีซั่นที่3นะครับเก้าอี้หมายเลข1ฝ่ายหญิงถูกท้าชิงสำเร็จโดยน้องกิ๊กนะครับความรู้สึกตอนนี้รู้สึกไงครับคือที่หนูตกเมื่อซีซั่นหนึ่งหนูตั้งใจว่าหนูจะไปฝึกตัวเองใหม่หนูพยายามมากที่จะฝึกด้านต่างๆทั้งการยืนการร้องเพลงทั้งเพลงช้าเพลงเร็วการทำไงก็ได้ให้คนมีความสุขกับเพลงที่เราร้องแล้วก็สิ่งที่เราจะสื่อสารให้เขาได้เข้าใจว่าเพลงนี้เราต้องการสื่ออะไรแต่ในวันนี้หนูก็เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะหนูก็จะกลับไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงใหม่ให้ดีกว่าเดิมแล้วก็หนูก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจน้องเบลหน่อยครับวันนี้นะครับเวทีลูกทุ่งไอดอลยังไม่ใช่เวทีของน้องเบลนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับเชิญลงจากเวทีครับฟังจากดาวอังคารก็รู้ว่าเบลร้องดีเพราะฉะนั้นนั่งอยู่ตรงนี้เราจะฟังไม่ออกได้ไงคะแต่วันนี้ที่เบลต้องเสียเก้าอี้หมายเลขหนึ่งเพราะว่าเบลก็มีจุดพลาดเล็กน้อยนะคะนั่นก็หมายความว่าการที่เบลพลาดตั้งแต่ลูกทุ่งไอดอลซีซั่นหนึ่งแล้วเบลกลับไปฝึกฝนมันตอบสนองได้เป็นอย่างดีค่ะการพัฒนาเยี่ยมยอดมากยิ่งขึ้นพี่เป๊กจะพูดกับเบลอย่างนี้ค่ะว่าคนเราเมื่อผิดหวังแล้วถ้าคุณยอมแพ้คุณจะไม่มีวันชนะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณผิดหวังแล้วคุณลุกขึ้นสู้
ชัยชนะจะเป็นของคุณค่ะวันนี้ถึงยังไม่ชนะแต่ชัยชนะก็ใกล้เข้ามาอีกก้าวหนึ่งขอให้เบลตั้งใจฝึกขอให้โชคดีค่ะกับโอกาสนี้ขอบคุณค่ะประทับใจกับสิ่งที่น้องเบลพูดว่าน้องเบลพยายามทำทุกอย่างกลับไปเพื่อพัฒนาตัวเองแม้กระทั่งการยืนซึ่งน้องเบลรู้ไหมว่าพวกเราดูน้องเบลแม้กระทั่งน้องเบลยืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเบลฝึกฝนมามิเสียเปล่าได้ผลไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะคิดไหมว่าการยืนมันสำคัญไหมแต่น้องเบลคิดซึ่งสิ่งที่น้องเบลคิดคณะกรรมการก็มองอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดหวังค่ะที่พี่เป็กกี้เซฟน้องเบลไว้ได้เพราะว่าน้องเบลเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆคนหนึ่งและก็รอที่จะเจรไนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะคุณฝนพูดซะคุณเป็กกี้สวยมากเลยนะครับเรามาถามความรู้สึกน้องเบลหน่อยดีกว่าหนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะคือสิ่งที่หนูตั้งใจเนี่ยมันได้ผลกับตัวหนูรู้สึกภูมิใจที่เราเก็บข้อผิดพลาดครั้งที่แล้วค่ะมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วเพื่อมาสู้ใหม่ในวันนี้การที่เราแพ้ในครั้งที่แล้วไม่ได้หมายความว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าเราจะแพ้เสมอไปชัยชนะอาจจะอยู่ใกล้ๆเราแล้วค่ะถ้าเราตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งที่เราฝึกฝนมาค่ะปรบมือกับเบลครับเบลอย่าลืมวันนี้นะคะวันที่พี่เดินไปกดตรงนั้นให้เบล ถ้าเบลได้เป็นลูกทุ่งไอดอลในซีซั่นนี้พี่ขอ 500,000 นะคะ น้องเบลครับถึงเวลาแล้วครับไปนั่งเก้าอี้หมายเลข16ครับอยากจะบอกเบลว่านะครับถึงแม้วันนี้ถูกท้าชิงแล้วเราต้องเปลี่ยนเก้าอี้จากฝั่งรูหราอันดับ1ของเราเลยย้ายมานั่ง16ในวันนี้ก็จะทําให้เบลมีความแกร่งมากขึ้นและสู้และอึดมากกว่าเดิมนะครับขอให้เบลไปถึงฝันนะครับปรบมืออีกครั้งครับขอบคุณที่ยังเห็นความสามารถแล้วก็สิ่งที่ยังมีในตัวหนูที่หนูยังเอาออกมาเยอะไม่พอหนูก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ท่านคณะกรรมการเนี่ยเจรไนให้เพชรเม็ดนี้เป็นเพชรที่เม็ดงามขึ้นมาค่ะขอบคุณมากๆค่ะการไม่หยุดพัฒนานำพาซึ่งโอกาสและเบลก็ได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งและตอนนี้เราไปดูโชว์จากผู้เข้าแข่งขัน2คนไปชมกันครับการรวบรวมเรื่องราวสุดประทับใจกันต่อตอนนี้เราไปชมโชว์สวยๆของสองสาวสุดแซ่บไปชมกันครับน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายเหมือนคนไม่บายใจหายมาหลายสิบคืนหลับตาฝันไปจักรใจยังเป็นคนเอาปืนมายืนมายืนปืนจ้องจะยิงตรงนั้นเอาปืนจ้องจะยิงตรงเนี้ยจ้องปืนแล้วเล็งตรงนั้นจ้องปืนแล้วเล็งตรงเนี้ยว้ายหนูก็ตกใจตื่นน้องนอนงุดงิดมันคิดอะไรไม่รู้คิดเรื่องไรโชว์ที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเผลอหลับไปครูฝันเห็นงูตัวเป็นๆมันมารัดมาเค้นทำท่าแล้วจะชกตรงนั้นทำท่าแล้วจะชกตรงเนี้ยทำท่าแล้วจะกัดตรงนั้นทำท่าแล้วจะกัดตรงเนี้ยว้ายหนูก็ตกใจตื่น
น้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระซ่ายเหมือนคนน้ำไม่บายใจหายมาลายทุกคืนผมตาหลับไปฝันตุ๊กกระใจทุกทีอนูฝันเห็นพี่ทำท่าแล้วจะจับตรงนั้นท่าแล้วจะจับตรงเนี้ยอะทำท่าแล้วจะบีบตรงนั้นอะทำท่าแล้วจะบีบตรงเนี้ยวายหนูก็ตกใจตื่นเสียดายน้องนอนไม่หลับน้องนอนไม่หลับไม่ละไอร่างกายไม่ไหวเหนื่อยใจเพลียพลับหลับตาหลับตาเห็นหมอรูปหล่อถือเข็มเดินมาโชคให้มาฉีดยาทำท่าแล้วจะฉีดตรงนั้นทำท่าแล้วจะฉีดตรงเนี้ยทำท่าแล้วจะจิ้มตรงนั้นทำท่าแล้วจะจิ้มตรงเนี้ยว้ายหนูก็ตกใจตื่นนอนแล้วไม่หลับไม่ไหลร่างกายไม่ไหวเหนื่อยใจเพลียพลับหลับตาหลับตาเห็นหมอรูปหล่อถือเข็มเดินมาและโชว์เข็มมาฉีดยาทำท่าแล้วจะฉีดตรงนั้นทำท่าแล้วจะฉีดตรงเนี้ยทำท่าแล้วจะจิ้มตรงนั้นทำท่าแล้วจะจิ้มตรงเนี้ยว้ายหนูก็ตกใจตื่นหนูกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าแกแล้วล่ะเพลงนี้ท่านแรกที่เราควรจะต้องถามเลยคือเจ้าของบทเพลงนี้ คุณไฮครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหสวัสดีลูกต้องบอกเลยว่าน้องๆเตรียมตัวมาดีมากลูกค่ะมันเป็นเพลงที่จังหวะเบรกมันเยอะมากแต่รัดแต่รัดตัดมันเบรกทั้งเพลงเลยถ้าเราเอาดนตรีไม่อยู่เนี่ยมันจะหงำเราทันทีแล้วขอชื่นชมเอมมี่นะลูกนะเอมมี่ที่ฟังที่ผ่านมาเสียงหนูค่อนข้างบางนะลูกแต่เอามาร้องเพลงพอมาร้องคู่กับชบาแก้ววันนี้หนูทำการบ้านมาสุดยอดเลยทั้งสองคนเลยแต่วิธีการร้องนะลูกนะขอบอกอีกนิดนึงดนตรีมันกระชับอยู่แล้วหนูไม่ต้องร้องให้เพราะอันนี้ยังเพราะไปนิดนึงยังเพราะไปนิดนึงหลับตาเห็นหมอรูปหล่อถือเข็มเดินมาหนูเห็นหมอไม่ต้องหมอมันไม่ต้องไปลากเลยลูกแต่เรื่องการโชว์คุณแม่ไม่มีอะไรจะติเลยหนูเก่งกันมากเลยสุดยอดลูกขอบคุณค่ะครูแคทครับเพลงนี้เป็นเพลงที่โชว์ได้เลยแล้วก็เป็นเพลงที่สนุกสนานมากเรื่องการโชว์บล็อกกิ้งต่างๆพี่แคทไม่ตินะคะพี่แคทไม่ติพี่แคทติเรื่องเอมมี่มีนิดนึงผิดพลาดนะชื่นชมชบาแก้วสมาธิชัดขึ้นมาได้สมาธิดีมากเอมมี่มองตาชบาแก้วรับชบาแก้วใส่ฟับรู้เลยว่าเก่งมากชบาแก้วสมาธิดีและรับได้ดีมากอันนี้ชื่นชมทั้งคู่ชื่นชมทั้งคู่นะคะถือว่าโชว์นี้ถามว่ามันเต็มฟอร์มไหมมันแค่การโชว์แต่การร้องยังขาดเล็กๆน้อยๆพี่ให้กำลังใจอ่ะทั้งคู่เลยขอบคุณค่ะมาที่กระแตครับถ้าสำหรับมุมมองพี่แตนะคะการเป็นศิลปินแล้วสายเต้นพี่รู้สึกว่าวันนี้หนูยังไม่แข็งแรงคืออยากให้หาท่าโพสของตัวเองเพิ่มเล่นเล่นกับกระจกเยอะๆน้องเอมมี่เนี่ยเป็นคนเต้นเก่งอยู่แล้วพี่รู้สกิลหนูได้อยู่แล้วแต่อยากให้ลองเปลี่ยนสกิลจากการแค่เตะขาสูงเปลี่ยนอย่างอื่นไหมหันหลังโพสเหมือนบียอนเซ่หามุมตัวเองเพราะตอนนี้ตัวเองกำลังจะได้เป็นศิลปินตัวเองต้องเพิ่มทั้งคู่เลยทั้งน้องชบาด้วยนะคะเป็นคนเก่งอยู่แล้ววันนี้จะดูเซ็กซี่ซอฟๆชบาแก้วแต่คนนี้ก็จะดูเซ็กซี่แบบว่ามั่นๆพี่เชื่อว่าหนูทำได้แล้วก็อยากใหเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายจะได้ร้องเพลงได้คมขึ้นชัดขึ้นวันนี้เสียงสั่นทั้งคู่เลยเรายังหาประสบการณ์ได้อีกเยอะมากวันนี้ทำขนาดนี้เป็นกำลังใจให้ค่ะคุณนุ้ยครับครับคือภาพแรกที่เห็นทั้งคู่ได้จับคู่กันคือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะและเพลงที่เลือกมาก็ยิ่งไม่น่าเป็นห่วงอย่างเลยเพราะมันดูเข้ากับทั้งสองคนมากนึกออกไหมเลือกเพลงดีเพลงแบบน้องนอนไม่หลับนี่คือดังมาก
แล้วคุณเลือกดีกว่านั้นคือคุณเลือกเพลงที่ศิลปินเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันดูคุณแม่เขาไปเมื่อไหร่กันเนี่ยเมื่อเช้ายังนั่งกินสลัดอยู่เลยนี่ไม่เห็นตอนหลังไม่โปรโมทเพลงนี้เลยอ่ะเห็นตอนหลังมีแต่ผีจับหัวอย่างเดียวเลยอ่ะกลัวแต่ไม่กล้านี่ไม่เพลงดีแต่แบบอยากขออนุญาตได้ไหมฮะขอฟังเหตุผลนิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากแบบทั้งสองคนภาพที่เห็นได้ชัดที่สุดคือแอมมี่วันนี้พี่มีรู้สึกว่าแอมมี่เป็นกังวลอะไรบางอย่างไม่รู้คือแอมมี่เคยสุดมากๆจนพี่รู้สึกว่าหมดห่วงแต่วันนี้แอมมี่ทำให้พี่รู้สึกห่วงอ่ะเป็นห่วงอ่ะเพราะอะไรอ่ะแอมมี่บอกพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยเขาตาไม่หลับเลยค่ะเรื่องนี้บอกพี่นุ้ยเขาหน่อยลูกจะไม่คลายเอาละโอเคฮะขอโทษทีเพราะอะไรหรอกแอบกดดันด้วยแบบที่ทำมาตลอดหนูว่าคือมันก็ดีมากสำหรับหนูมาแล้วค่ะแล้วพอรอบนี้มันเป็นรอบที่จะไฟนอลค่ะมันแอบเครียดมันกดดันเพราะหนูกลัวว่าหนูทำให้ที่บ้านไม่โอเคโอ้แต่วันนี้มีกำลังใจของแอมมี่มาเยอะมากอันไหนขอเสียงหน่อยได้ไหมฮะกำลังใจของแอมมี่อยู่ไหนฮะอันนี้ก็คงต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นความท้าทายของศิลปินที่จะต้องเจอความกดดันในทุกๆเวทีต้องเอาคำคอมเมนต์ของทุกคนนะครับไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ทำตัวเองให้ดีขึ้นนอกจากเพลงสนุกสนุกแล้วรายการลูกทุ่งไอดอลเรายังมีโจทย์ที่ขึ้นชื่อว่าร้องยากที่สุดนั่นคือโจทย์เพลงแหล่พูดถึงเพลงแหล่แล้วไม่พ้นคนนี้เลยครับเจ้าพ่อเพลงแหล่คุณบุญธนคนหนุ่มสวัสดีตรงนี้โดยทั่วพูดถึงเพลงแหล่แล้วไม่พ้นคนนี้เลยครับเจ้าพ่อเพลงแหล่คุณบุญธนคนหนุ่มสวัสดีตรงนี้โดยทั่วรายงานตัวไม่มัวสับสนผมนฤกคือนายบุญธนคนหนุ่มละขอกุมมือไว้กราบแทบตักนมิตรรักแฟนเพลงเราคนกันเองไม่ใครอื่นใครเพลงลูกทุ่งรุ่งเรืองยาวไกลอยู่คู่เมืองไทยตั้งหลายสิบปีจนรายการลูกทุ่งไอดอลนอนไม่หลับและต้องขยับทันทีได้ร่วมมือกับช่อง74 HDTVC เพื่อคุณ70กว่าร้านคัดเหลือ100คนใน100คน1รายนั้นไซน่าจะได้1ร้านไปบ้านสบายแม่กว่าจะได้มันลำบากเต็มทีและต้องมีความสามารถละมันพลาดละไม่ได้พลาดขวาพลาดซ้ายตกรอบทันทีไม่ใช่ร้องเก่งไม่ใช่เสียงดีแต่ต้องมีทักษะนั่นไงนะลูกทุ่งไอดอลละแน่นอนครับท่านประกวดละประคันอยากจะถามคุณลูกทุ่งไอดอลนะละไมระมนอยากจะถามคุณว่าเขาดีหรือไม่ดีดีไหม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 เอาไหม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 ขอให้พวกเราเป็นกำลังใจสิขอให้ทุกคนจงกลับบ้านและนอนหลับฝันดีขอให้ท่านแฮปปี้วันนี้ทุกหลายอายุวันโนสุโกสุงกันและขอให้มีพลังมีสตังไว้และจากนั้นข้างกลับและขอให้ปลอดภัยจะทำอะไรแล้วก็ให้โชคดีอายุวันโนสุโกสุงกันและขอให้มีพลังมีสตังกว่านี้ขอให้ทุกท่านนั่งจงแฮปปี้ในวันนี้ได้เงินล้านไปอเดินนางเดออเดินนางเดออเดินนางเดอเดินเดินนางเดอเพลงจบแล้วครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้คือเพลงอะไรฮะเนี่ยเพลงแหล่ครับเพลงแหล่เพลงแหล่ชื่อเพลงอะไรครับก็
แหล่ด้นสดๆการแหล่ต้องเชื่อมั่นตัวเองนะครับถ้าออกมากล้าๆกลัวๆนี่ก็มันก็ลืมเนื้อไม่ได้เลยเพลงวันนี้ดีใจขอบคุณอาบุญพรคุณอาบุญพรพรไม่ห้ามกันเลยหรอเออเอ้ยอย่างเมื่อสักครู่นี้เราเรียกแหล่ได้มั้ยฮะเป็นแหล่ร่วมสมัยครับได้แหล่ร่วมสมัยคือแหล่แบบผมแหล่แบบนุ้ยเนี่ยคือแหล่แบบร่วมสมัยถ้าคุณอาตอบพี่แซวว่าคุณอาเป็นคนดีจริงๆนะคะครับคุณอาได้มากเลยนะคะเค้าทำดีแล้วก็บอกว่าดีครับนี่เมื่อกี้ดีแล้วเหรอฮะครับคนแหล่แต่ทุกคนไม่รู้นะนี่บอกเลยทุกคนไม่รู้ความลับนี้นะฮะเรื่องวันนี้เปิดเผยครั้งแรกนะไม่ใช่นุ้ยแหล่ได้คนเดียวนะเฮ้ยจริงเหรอพี่เอก็แหล่ได้นะจริงจริงเซอร์ไพรส์มากจริงฮะเฮ้ยถ้าอย่างนี้ต้องขอฟังแล้วล่ะสอนการแหล่ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะได้แหล่ให้คุณนุ้ยเขาฟังแล้วก็มาไหนแหล่นะร้องไม่ยากร้องยังไงเราร้องก่อน8เอา8คํ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 าโอ้ไอ้นับ8นี่แหละยากแล้วเอา7 5เอา7เอาอย่างงั้นเราอย่างงั้นเรา7 6 5 8 4แล้วแต่เราเพราะมากเลยค่ะพี่เอยังดิเดี๋ยวๆนิดนึงนิดนึงอ่ะอยากได้หน้าไม่เพราะเมื่อกี้ของคุณนุ้ยนี่ขึ้นมาแค่คุณอาบุญโทนแล้วก็ดีแล้วเหรอฮะเนี่ยคุณนุ้ยก็เป็นคนดีฮะเค้าดีสมัยเมื่อก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวนี้นะคะยังดีกว่าเมื่อก่อนอีกเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวฟังผมแหล่คงอาจจะไม่เพราะเอางี้ถามพี่บุญโทนเลยทํายังไงให้เพลงแหล่แบบทําออกมาแล้วได้เพราะได้แบบประทับใจคนมากที่สุดโอ้โหปอดนี่สําคัญเลยปอดต้องใหญ่มากเพราะว่าการร้องแหล่เนี่ยไม่เอ้าคุณเป๊กกี้ทําไมฮะนี่ต้องไปปอดเล็กต้องไปตากฝนสัก2เดือนทําไมอ่ะฮะให้ปอดมันบวมขึ้นปอดไม่อันนี้อย่างน้องเป็กกี้เนี่ยเขาถือว่าไม่ใช่ปอดบวมมะเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกคนปอดแหกแต่ไม่รู้ว่าคุณสมบัติอันนึงที่ต้นหอมมีใช้ได้ไหมฮะเป็นยังไงคะนุ้ยปอดยานฮะไม่รู้ใช้ได้ไหมปอดไม่มียานปอดไม่ยานไม่มียานหรอปอดอะไรอ่ะที่ยานไม่ใช่ปอดเธอฮะถ้าต้นหอมปอดอะไรนะปอดยานฉันก็ปอดเหี่ยวแล้วล่ะคือการแหล่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทักษะของนักร้องแต่ละท่านที่มันต้องชอบจริงๆอ่ะฟังต้นฉบับแหล่กันไปแล้วตอนนี้เรามาดูผลงานการแหล่ของผู้เข้าแข่งขันกันครับWe'll be right back.
ธอจะต้องนั่งโซกาพระชนนละนางเนออกภูมิฟองนางยุคินนะเจ้ากินนรีเอาปากเตียงเป็นเสียงของวันนอนท่านน้องตระนัดนัดนั่งนัดนั่งนัดนั่งนัดนัดนั่งนัดนัดนั่งตระนัดนัดนั่งนัดนั่งนัดนั่งตระนัดนัดนั่งนัดนั่งนัดนั่งช่างถูกเหอทำนองเออตริ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 ต
าน้องเอ้ยมามองมังมาเขินระคางเอ้ยไปด้วยเรื่องอันใดละโอ้แม่แพรสีไพรเสียแรงฉันหวังว่าตั้งใจละขอเชิญน้องไปอยู่นักพี่มาเถิดนะมามาแม่อย่ากริ่งเอิงเอิงเอ้ยแม่อย่ากริ่งแม่อย่านิ่งเอ้ยอยู่นักพี่แม่ขาวประหลาดเอ้ยสะอาดดีละเชิญมาไปนักพี่คือทีมของครูแคทนะครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นลูกทีมของเราแล้วโอ้โหน้ำตาซึมเลยค่ะสุดยอดสุดยอดคือแต่ละคนตั้งใจจริงๆนะตั้งใจจริงๆนะตั้งแต่วันซ้อมไม่ได้อย่างนี้เลยฮะวันนี้ดีมากทุกคนมีสมาธิที่ดีแล้วร้องเอื้อนเอ่ยได้สอดคล้องมันนวลเนียนดีอ่ะทุกคนทำได้ดีมากอาจจะมีเล็กน้อยที่ปริ้นบ้างเล็กน้อย วันนี้สติสมาธิมาหมดเลยค่ะเก่งมากและสวยมากค่ะโอ้โหนี่เรียกว่าความประทับใจของครูแคทคุณบุญโทนครับโอ้โหมันก็ต้องพูดถือว่าทีมนี้ตั้งโจทย์ไว้สูงเหลือเกินเนาะ ทีมนี้น่าจะร้องทีหลังนะ พอร้องเป็นทีมแรกแล้วทีมหลังๆเนี่ยการบ้านก็จะต้องหนักขึ้นผมยอมรับว่าภาพรวมเนี่ยดีมากออกมารำสวยมากร้องรวมไปตรงน็อตตะล็อตตัดตองตะลิดติดติงติดตรีอะไรเนี่ยคือก็ทำได้พร้อมนี่สมที่เป็นทีมเวิร์กแต่ว่าเรื่องตัวแต่ละลายแต่ละลายดีคนละแบบถึงเพลงจะยากแต่ไม่เกินความสามารถของทุกคนเหมือนกับโชว์ต่อไปนี้ที่ยากแต่ก็ผ่านกันไปได้เช่นกันคนที่น่าเป็นห่วงก็จะเป็นยุเพราะยุเหมือนไม่มีพื้นฐานการแสดงไม่มีพื้นฐานการเต้นไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีคือทุกอย่างแบบว่าเป็นอุปสรรคกับน้องมากเดินที่เดินผักก่อนทำมันน้ำเดิน3 41น้ำตาโยนโป๊ะโป๊ะโป๊ะถ้าเป็นเรื่องเต้นเนี่ยจะเป็นหนูที่อ่อนที่สุดในทีมอยู่แล้วโจทย์เพลงอะไรเข้ามาหนูไม่เคยกลัวเลยค่ะกลัวเต้นอย่างเดียวค่ะ2 3 4 5 6เออทำไม1 2 3 4 5 6เออเวลาเต้นเนี่ยค่ะหนูเต้นคล่อมจังหวะตลอดเลยค่ะอ
ดนตรีเจาะๆน้ำตาย่อยนั่นเหตุการณ์ขับโหดคือโหดขับแท้จำไม่ตายต่อแหล่ใจแหล่ใจดำว่าคุณตาหมอลำน้องส้มป๊อกเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงมากเป็นพิเศษเขามีแววตาที่เศร้าแม้กระทั่งร้องเพลงสนุกก็เศร้าถึงแม้จะพยายามสนุกก็ตามแต่ในแววตาข้างในเขาไม่มีความสุขในการร้องเพลงพี่ฝนเคยเห็นส้มป๊อกเป็นคนร่าเริงนะอะไรทำให้เขาแบบเปลี่ยนไปขนาดนี้แววตาเศร้าขนาดนี้เอาความทะเลนของเราออกมาเราเป็นคนทะเลนนะเหมือนว่าหนูอ่ะปรับตัวเข้าหาคนในทีมจนมันกลายเป็นว่าเราอาจจะปรับมากเกินไปจนแบบลดความเป็นตัวของตัวเองลงไปเยอะเกินไปพี่ฝนพูดปุ๊บหนูก็เริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วพอมาถึงวันนี้หนูก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นตัวของตัวเองหนูก็เต้นอะไรของหนูไปคุยกับคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยผู้ชมทุกท่านพบกับผลงานเพลงน้ำตาย้อยปกปกปกสนับสนุนหลักโดยอลิเซ่อาจารย์นักดนตรีลงสู่นนอกำลังวาสิโอละนอน้ำตากะไหลย้อยลงคอสมัครยอดว่าไอ้แฟนคลับประจำนำซ้ำเป็นคนที่น้องหักกอดผู้สาวแถมให้เขานั่งตาอยู่หน้าเวทีชำนักโอ้หักดังปก
มอลำหาเศร้าคุณคำมาเต้นกินรำกินสุดท้ายต้องน้ำตารินถูกอายตัดสินบอกควรคู่ใจโอ้คุณละยังเช็ดมาสัญญาสิมอบมาผมขอฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะครับผมขอเริ่มที่ครูสอนร้องฝ่ายหญิงครับคุณฝนครับมันเป็นความภูมิใจของพี่ฝนมากๆเลยที่เราได้แบบว่าเห็นกันตั้งแต่วันแรกแล้วเขาพัฒนาขึ้นในเรื่องของจังหวะต่างๆเสียงร้องทุกคนเลยโดดเด่นมีความโดดเด่นเฉพาะตัวทุกคนเลยมีเล็กน้อยนิดเดียวมีน้องส้มป๊อกมีคร่อมนิดนึงมันมีอยู่วรรคนึงเท่านั้นเองลูกส้มป๊อกนอกนั้นทําได้ดีหมดคนที่พี่ฝนเป็นห่วงมากคือน้องเนยตอนแรกที่เรากลัวว่าเขาจะไม่เอาความสามารถของเขาออกมาวันนี้ความสามารถของเขาออกมาแบบว่าทําให้ทุกคนเห็นแล้วฉะนั้นน้องเนยแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่เลยนะลูกอย่ากักเอาไว้อีกต่อไปนะคะวันนี้ทําได้ดีทุกคนเลยอ่ะจะติเขาตรงไหนล่ะภูมิใจจริงๆค่ะภูมิใจมากๆเลยครับผมขอบคุณครูสอนร้องฝ่ายหญิงนะครับคุณหนึ่งจักรวาลครับในทีมนี้ที่ผมเห็นชัดๆเลยอ่ะสิ่งที่เราไม่น่าเชื่อว่ามันจะโดดเด่นมากกว่าคนอื่นนั่นคือยุ มันไม่น่าเชื่อนะฮะน้องยุน้องเนยน้องเบลคือเด่นออกมาเลยถามที่เหลือดีไหมลูกดีนะครับเป็นการช่วยกันในทีมเพราะฉะนั้นขอโชคดีครับสุดท้ายแล้วต่อให้ยากขนาดไหนถ้าเราพยายามมากพอความสำเร็จก็หอมหวานเสมอสัปดาห์หน้าเรารวบรวมความสนุกเหล่านี้มาให้ชมกันอีกเช่นเคยห้ามพลาดนะครับได้บอกว่าเจ็บมองใดเขาเห็นให้เจ็บมองใดเป็นยังน้ำตาคือไหลมองให้บอกหัวใจช้ำSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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 ที่ NSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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 ที่ NSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสที่ NSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี